จ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามได้จัดแถลงข่าวทลายโรงงานลักลอบผลิตซิลิโคนศัลยกรรมเถื่อนและป่าเภสัชกรที่ขายยาอันตรายให้กับวัยรุ่นครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อทุกท่านครับนะครับอันนี้เป็นการทำงานของตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยกองบังคับการปราบปรามการทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับร่วมกับอย.นะครับแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับร่วมกันทลายโรงงานเถื่อนนะครับที่ลักลอบผลิตซิลิโคนนะครับที่ใช้ในการเสริมหน้าผากเสริมจมูกเสริมอะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นการทำที่เถื่อนนะครับโดยที่เราเจอเนี่ยเป็นบล็อกต่างๆบล็อกต่างๆนะครับจะมีบล็อกพิเศษอย่างของคุณอ้ําพัชราภานะครับหรือคุณเบลล่านะครับอันนี้เขาก็จะเตรียมบล็อกไว้แล้วก็ทำซิลิโคนนะครับซึ่งซิลิโคนพวกนี้นะครับไม่ได้ผ่านอย.แล้วไม่ผ่านสาธารณสุขนะครับซึ่งเขาก็ขายไปตามคลินิกต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับทางหมอศัลยกรรมก็จะเอาของพวกนี้ไปใส่ไว้ในตัวของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งถือเป็นอันตรายมากนะครับทั้งเรื่องความถูกต้องความสะอาดความได้ความอนามัยอะไรต่างๆไม่ได้ผ่านใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นโรงงานที่ถ้าดูสภาพโรงงานจากในภาพมันก็จะเห็นถึงความไม่มีมาตรฐานของอุปกรณ์พวกนี้นะครับอันนี้เป็นบล็อกของอ้ำนะครับอันนี้เป็นจมูกอ้ำถ้าดูมันสังเกตดีได้เห็นเขียนอยู่นะครับว่าทรงอ้ำครับทรงอ้ำนะครับส่วนอันนี้นะครับเขียนไว้ชัดเจนว่าทรงเบลล่าเขียนว่าเบลล่าเลยนะครับนี่คือจมูกเบลล่าในส่วนที่เห็นด้านหลังของตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นเครื่องผลิตซิลิโคนในส่วนของหน้าผากนะครับเครื่องสีเขียวแล้วก็ถัดมาตรงด้านนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องผลิตซิลิโคนที่เป็นของจมูกนะครับผมและถัดมาอีกนิดนึงครับก็จะเป็นบล็อกแม่พิมพ์นะครับที่เป็นรูปทรงต่างๆที่เป็นยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของทางคุณอ้ําพัชราภาและคุณของคุณเบลล่าลานีครับผมในวันนี้ครับยังมีการแถลงข่าวที่ไม่เพียงที่จะเป็นการจับกุมของซิลิโคนเถื่อนเท่านั้นครับยังมีการแถลงจับกุมเภสัชกรเถื่อนอีก4รายด้วยกันนะครับผมในการขายยาอันตรายเหล่านี้ให้กับเยาวชนครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในส่วนกรณีที่2ที่กองกับการ4ดําเนินการปราบปรามจับกุมนะครับก็เป็นผลจากการที่เราดําเนินการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องในเรื่องของยาแก้ไอยาแก้ปวดนะครับซึ่งตัวยาเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบของยา400ซึ่งนิยมมากในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและปคบคบเนี่ยมีการตรวจติดตามแล้วจับกุมมาแล้วหลายครั้งนะครับอันครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีการตรวจพบว่าร้านขายยาที่เราเข้าทำการตรวจค้นเนี่ยมีการพบว่ามียอดการจำหน่ายเนี่ยสูงผิดปกติก็จึงเข้าไปทำการตรวจค้นตรวจสอบและทำการตรวจยึดยาแก้ไอยาแก้ปวดได้ของกลางมาเป็นจำนวนมากจึงฝากขอเตือนประชาชนนะครับให้เลือกคลินิกและเลือกร้านยาที่มีมาตรฐานอย.นะครับหรือถ้าไม่มั่นใจโทรปรึกษาอย.1556เอกวงอารีรายงานครับ